ลุงครับลุงครับนั่งก่อนนะครับแจ้งพักให้มาเนี่ยเดินหัวเปียกพอดีแจ้งกำลังจะกลับบ้านแล้วก็เห็นลุงเขากำลังจะเป็นลมครับก็เลยแบบพาเขามานั่งพักดีกว่าขอบใจมากนะพ่อหนุ่มนะเสียงดูยังไม่แก่เลยนะแต่ทำไมหน้าด้านขอโทษนะครับเตะคุณแก่เสียค่าปรับเท่าไหร่วะขอโทษนะลุงตาบอดยังไงก็ขอบใจมากๆนะพ่อหนุ่มนะช่วยแจ้งข้ามาคุณลุงคะแล้วเป็นยังไงมายังไงมาเป็นลมอยู่หน้าบ้านได้คะเนี่ยลุงเป็นหมอดูพอดีเขาจ้างมาดูดวงในซอยเนี้ยเมื่อกี้ก็หน้ามืดจะเป็นลมพอดีโชคดีพ่อหนุ่มมาช่วยไว้ทันเอางี้ถือว่าเป็นการตอบแทนลุงจะดูดวงให้ฟรีแล้วกันนะดูฟรีได้เลยค่ะจะบ้าเหรอเป็นพวกต้มตุ๋นหรือเปล่าก็ไม่รู้หญิงซ้ายชายขวาดูให้ผมหน่อยครับนี่เส้นอยู่นี่เราเนี่ยเป็นคนอาภัพรักนะเมียทิ้งพาลูกหนีไปเมืองนอกก็ที่ต้องหัวล้านด้วยดูแม่นยันหัวโทษนะคะโทษกับคุณชัดเจนช่วยดูให้ฉันหน่อยได้ไหมคะหมอพอดีว่าช่วงนี้ดวงหัวฉันกำลังตกจ้ะผู้หญิงข้างซ้ายใช่ไหมข้างซ้ายได้เราที่คู่ชีวิตดีนะเราได้ผัวเป็นคนอาหรับใช่ไหมเป็นคนไทยแต่อ้าวเหรอแต่ในภาพนี้มิตรได้เห็นอะไรหนกหนกหรือว่าขี่อูดดูผิดที่แท้หน้าหนกแต่เสียอย่างเดียวเป็นคนใจอ่อนชอบโดนคนหลอกระวังเพื่อนยืมเงินแล้วจะไม่ได้คืนนะนี่ล่าสุดเนี่ยโดนไปเป็นหลักแสนเลยเนี่ยบ้างเห็นก็ตาเห็นเลยค่ะหัวหน้าโง่ฉันเพิ่งโดนเพื่อนหลอกไปเป็นแสนเลยอ่ะพ่อหมออย่างนี้พ่อหมอมีวิธีแก้เคล็ดอะไรไหมจ๊ะอุ้ยแม่นจังเลยอ่ะพ่อเอาอย่างนี้ให้คุณลุงเนี่ยหมอดูเขาดูดวงให้ชัดแจ้งด้วยมั้ยแม่อยากรู้ว่าโตขึ้นอ่ะแจ้งจะได้เป็นหมอจริงหรือเปล่าไม่อยากแม่ทำไมอ่ะเดี๋ยวจะไม่ทักแค่เรื่องหมอสิทำไมอ่ะถ้าไม่ทักเรื่องหมอเราทักเรื่องอะไรครับหญิงไงหนูแม่นขึ้นมาแม่ก็รู้หรือเขาไปจีบใครบ้างอ่ะอะไรพ่อเดี๋ยวก็บ่นปากห้อยยันตะตุ่มหรอกเอาเรื่องลำดวนของลำดวนวิธีแก้ยังพอมีอยู่นะเพราะเรื่องที่ผัวเราโดนหลอกนะเป็นเรื่องของกรรมแต่ถ้าเราไปปฏิบัติธรรม3วัน3คืนแล้วแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรของผัวเราซะเราก็จะได้เงินคืน อยู่ดีๆมาทักเป็นตุเป็นตะใครเชื่อก็บ้าแล้วคุณแป้งคะไปปฏิบัติธรรมเป็นเพื่อนลำดวนหน่อยได้ไหมคะอยากบอกกับเธอคำนั้นเพราะคงไม่มีคำไหน